บวชมาเป็น10พรรษาแต่ว่าไม่สามารถที่จะระงับโทสะได้เลยนะครับพูดถึงหลวงพี่แมวนะครับเรื่องของเรื่องเจ้าอาวาสเองเนี่ยมาตักเตือนหลวงพี่แมวบอกว่าเรื่องของการไปยืมเงินสีกามา 2,000 บาทไม่พอใจฮะคว้ามีดยาวมาเลยนะครับโอ้โหประมาณ5นิ้วแทงไปที่เจ้าอาวาสทะลุปอดอาการสาหัสคุณผู้ชมฮะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับตำรวจสภ.หนองหินนะครับตรวจสอบที่กุฏิวัดแห่งหนึ่งที่บ้านสุขสำราญอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับที่เกิดเหตุไปเจอรอยเลือดที่พื้นไม้กุฏิแล้วก็พระผู้บาดเจ็บก็คือพระครูกันตะธรรมจารีอายุ55ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดแล้วก็เจ้าคณะตำบลด้วยนะครับสภาพถูกแทงด้วยมีดยาว5นิ้วเข้าที่ใต้ราวนมด้านขวาทะลุปอดนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหอาการสาหัสครับลูกศิษย์วัดเนี่ยช่วยกันนำส่งที่โรงพยาบาลผาขาวอาการสาหัสอย่างที่บอกไปต้องนำส่งต่อที่โรงพยาบาลเลยเหตุเกิดช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ตำรวจไปถึงเนี่ยไปเจอหลวงพี่แมวครับผู้ก่อเหตุไม่ทราบอายุหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จก็เดินอยู่ที่กุฏิเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตำรวจไปถึงก็สอบถามนะครับสารภาพว่าเอามีดเนี่ยแทงเจ้าอาวาสจริงสาเหตุมาจากไม่พอใจที่โดนต่อว่าอยู่เป็นประจำมีดเล่มนี้ฮะคุณผู้ชมแทงเข้าไปลึกมากแล้วก็ตำรวจถามต่อมีปมอื่นอีกหรือเปล่าทีมข่าวถามนะครับนายสมคิดวงเหมอายุ29ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็บอกแบบนี้ช่วงเย็นนะครับมีพระเนี่ยทำวัดเย็นตามปกติจากนั้นเจ้าอาวาสวัดก็มานั่งกินน้ำชาดื่มน้ำปานะพูดคุยกับพระลูกวัดนะฮะอีกรูปนึงสักพักนึงหลวงพี่แมวเดินมาที่กุฏิแล้วก็มีปากเสียงกับพระครูพระครูตักเตือนหลวงพี่แมวที่ไปยืมเงินโยมผู้หญิงเนี่ยจำนวน 2,000 บาทปรากฏเดือดฮะหลวงพี่แมวเดือดทันทีเอามีดปลายแหลมที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ด้ามสีเหลืองๆเนี่ยยาว5นิ้วแทงจนพระครูเนี่ยสุดแน่นิ่งชาวบ้านได้รับแจ้งนะครับก็นี่ฮะรีบช่วยเหลือนำพระครูส่งที่โรงพยาบาลทันทีไปฟังเสียงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูนะครับก็เลยขึ้นไปครับพอขึ้นไปเสร็จก็เห็นหลวงพ่อโดนแทงโดนแทงที่บริเวณไหนครับใต้ราวนมขวาครับใช้มือกดแผลครับผมก็ได้ทําการอุ้มลงมาจากกุฏิครับเพื่อรอรถจากชาวบ้านนําสู่ตัวโรงพยาบาลครับครับอาการแบบนี้หลายคนแบบเอ้ยมันมีอาการป่วยทางจิตมั้ยจิตเวชหรือเปล่าทําไมถึงต้องเดือดอะไรขนาดนี้เจ้าอาวาสแค่ตักเตือนเองนะปรากฏว่าจากการตรวจสอบประวัติของหลวงพี่แมวนะครับเคยป่วยอาการทางจิตเวชรักษาตัวแล้วก็กินยามาตลอดครับทางบ้านให้มาบวชที่วัดเนี่ยได้ประมาณสัก10พรรษาแล้ววันนี้ก่อเหตุแทงพระครูเมื่อคืนนี้พ่อกับแม่ก็มานอนเฝ้าที่กุฏิเช้าวันนี้เดี๋ยวจะนำตัวไปสึกเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอดีตพระแล้วนะฮะน่าจะสึกเรียบร้อยค่ะ